ัสดีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมรดน้ำดำหัวค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาก็ได้จัดกิจกรรมป่าเวณีปีใหม่เมืองของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาขึ้นนะคะซึ่งในวันนี้ก็จะมีกิจกรรมในช่วงเช้าก็จะมีการรดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านนิมิตวันชัยธนวงศ์ค่ะแล้วก็เดินทางไปรดน้ำดำหัวนะคะของท่านปลัดจังหวัดท่านชนะแพ่งพิบูลค่ะที่จวนของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนวันนี้ณตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านพักพัฒนาการจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะคะก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะจัดกิจกรรมปีใหม่เมืองในวันนี้ขึ้นก็ถือว่าเป็นการสักการะเขาในเรื่องของการรดน้ำดำหัวนะคะผู้บังคับบัญชาค่ะซึ่งในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีกิจกรรมในรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาค่ะนายชูชาติกีฬาแปลงแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีกท่านหนึ่งค่ะรองเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีค่ะแล้วเราลองมาดูนะคะว่ากิจกรรมของสำนักงานประชุมชนจังหวัดพะเยาในวันนี้เรามีในเรื่องของอาหารการกินรวมถึงการพิธีการในการรดน้ำดำหัวพนักงานจังหวัดยังไงบ้างค่ะเชิญค่ะค่ะเช้าตรู่ในวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะคะทำกิจกรรมณบ้านพักพัฒนาการจังหวัดนำโดยนางนติยาพรศรีสุวรรณพนักงานจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งมีกิจกรรมในเรื่องของการสักการะนะคะบุญในเรื่องของศาลเจ้าที่ของบ้านพักค่ะเพื่อระลึกถึงให้ท่านปกปักรักษาชาวชุมชนจังหวัดชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะให้อยู่ร่วมเย็นเป็นสุขนะคะรวมถึงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง9อำเภอค่ะการดำหัวของชาวล้านนาหมายถึงการสระผมส่วนทางด้านพิธีกรรมหมายถึงการชำระสิ่งที่บ่ดีบ่งามสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้หมดไปด้วยการใช้น้ำส้มปล่อยเป็นเครื่องชำระของชาวล้านนาก็นิยมจัดพิธีกรรมการดำหัวขึ้นในเทศกาลสงกรานต์โดยเริ่มตั้งแต่วันที่15เมษายนคือวันพยาวันไปสิ้นสุดจนถึงปลายเดือนเมษายนการดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ก็มี3กรณีก็คือการดำหัวตนเองการดำหัวผู้น้อยและก็การดำหัวผู้รักผู้ใหญ่ในโอกาสที่ปีเก่าได้ล่วงพ้นไปแล้วปีใหม่แก้วก็มารอดมาเติงผู้ค้าทั้งหลายก็มาลำเปิงถึงยังอดีตประเวณีอันดีงามมาแต่ก่อนเก่าก็บ่ฮอนละเสียยังศรัทธาจึงพากันน้อมนำมายังข้าวตอกดอกไม้ไทยวัตถุบริวารตาลและก็น้ำส้มปล่อยเพื่อมาจักมาขอขมาคารวะท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาหากได้ล่วงเกินกั้มด้วยกายก็ดีวาจาใจก็ดีด้วยเจตนาหรือบ่เจตนาก็ดีก็ขอเฮือท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาจงมีเมตตาลดโทษและขอท่านจงโปรดปันศีลพรชัยเพื่อเป็นมังคละแก่ผู้ค้าทั้งหลายแต่เตอะอาจจะคุณเข้ามองใจกันก็หายไปหมดไปตั้งแต่เมื่อใดกับหูน้องพอหันหน้ากันก็ยิ้มใส่กันนะเจ้าก็นับมาเป็นนิมิตหมายอันดีนะเจ้าก็จะขออนุญาตอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือนะเจ้าโดยมีองค์พระสององค์นะเจ้าที่ปฏิสถานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะเป็นสักขีพยานนะเจ้าเป็นสักขีพยานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะเจ้าจะได้มาบันดาลอำนวยพรให้หมู่เฮาทุกท่านนะเจ้ามีความสุขความเจริญมีความสุขกายสบายใจนะเจ้าเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะเจ้าแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าทางชีวิตการงานและชีวิตครอบครัวนะเจ้า
ประเพณีการดำหัวเป็นประเพณีที่ดีงามบรรยากาศชุ่มชื่นด้วยการรดน้ำซึ่งกันและกันและผู้น้อยก็มีความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เฮืออภัยแก่ผู้น้อยก็ให้เกิดความร่วมมือในอันที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมต่อไป